เชิญหอนาฬิกานะจ๊ะไม่ใช่หอคอยนะหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสนี่ฮะเราเลี้ยวขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะไปทางนี้ก็จะไปวัดแคใช่ไหมวัดป่าเลไลแต่เราอย่างนี้ฮะเราไปทางขวาหาดวันนี้อันนี้แยกหอนาฬิกานะฮะอันนี้คือบขส.โรงแรมลอฟเรสซิเดนท์ที่เรามานะฮะอย่างงนะทุกคนอ่ะเราข้ามมาทางขวาแล้วทุกคนย้อนไปทางโรบินสันนะพูดง่ายปกติเรามาเราจะไม่ไปเส้นโรบินสันเส้นบิ๊กซีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมโรตัสแต่เราจะไปเส้นป่าเลไลโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้เราจะเลี้ยวขวาหอนาฬิกาคือพูดง่ายๆออกจากโรงแรมลอฟเรซิเดนต์นะฮะเราเจอหอนาฬิกาเราก็เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะนี่กำลังเดินหานะฮะว่าร้านหมูกระทะย่างเนยอยู่ตรงไหนหน้าตาอ๋อนี่หรอใช่ไหมอย่าบอกว่าร้านนี้นะทุกคนเรามาไวนะอันนี้แน่เลยว้ายตายแล้วเจอแล้วทุกคนฉันเจอไวมากเดี๋ยวว้ายเจอแป๊บเดียวถ่ายปั๊บเดินปั๊บเจอปุ๊บเลยทุกคนนี่ฮะว้ายจริงๆด้วยทุกคนย่างเนยสุพรรณบุรีเราเคยกินย่างเนยที่ไหนนะอร่อยมากเลยอะใหญ่อร่อยที่ทุ่งสงนะฮะที่ไปทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะนี่หาเจอแล้วทุกคนเรามาคนแรกเลยสิเพราะว่านี่ไงหอนาฬิกาอยู่ตรงสีแยกเห็นไฟแดงก็ยังเดินมายังไม่ถึง169นี่ฮะเลิศมากเดี๋ยวนั่งไปก่อนนี่ฮะบุฟเฟ่ราคาใหม่199นะฮะทุกคนมาคนแรกเลยฮะเราได้พูดแหกปากเสียงดังได้ตรงนี้น้องตรงนี้ไปไหนโรบินสันใช่ไหมตรงเนี้ยไปโรบินสันได้ใช่ไหมถ้าตรงนี้ไปไหนบ้างตรงเนี้ยโรตัสอยู่ตรงนี้โรตัสอยู่ตรงนี้แต่ถ้าตรงไปเรื่อยๆตรงนี้เอาไปมันจะไปซ้ายมันจะไปสีประจันได้สีอะไรนะสีประจันใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเส้นนี้สีประจันไอ้ที่พี่เห็นโรบินสันเวลารถตู้กลับมาเข้ามาในจากกรุงเทพอ่ะมันไม่ได้มาทางนี้หรอกเข้ามามาจากเส้นนู้นที่ตรงมามันจะเลยโรบินสันมาก่อนแล้วจะเจอสะพานใต้สะพานแล้วก็มานี้ใช่ไหมมาโรตัสนี้มาโรตัสนี้แล้วก็วนมานี้เนาะถูกต้องไปตรงโน้นนะพี่ก็จะไปแล้วมันไม่ได้เลี้ยวนี่เลยใช่ไหมตอนรถตู้มาเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมเอาเลี้ยวไปนี้เลยก็เข้าบขส.ก็ถูกแล้วใช่แต่พี่จะงงเอาไม่เป็นไรก็พี่มัวแต่แบบพี่พักที่ลอฟเนี่ยฮะลอฟเวลาพี่ออกมาใช่ออกมาก็จะเจอหอนาฬิกาปกติพี่จะไปเส้นวัดแควัดป่าอะไรตรงนี้ฮะแต่วันนี้พี่เลี้ยวขวามาก็มาเจอย่างเนยฮะนี่ฮะย่างเนยอุ๊ยข้างหน้าร้านจะมีจารึกว่าไปวัดเขาดีสลัก51กิโลอันนี้ก็ดังนะฮะเป็นภูเขาแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระพุทธรูปอะฮะศาลเจ้าหลักเมืองก็คือ1กิโลจากตรงนี้ก็หมายถึงว่าอุทยานสวรรค์นั่นแหละฮะเป็นอุทยานมังกรสวรรค์ทุกคนซึ่งเลยทางเข้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จะไปวัดแควันนี้มานะฮะทุกคนนี่ฮะร้านบรรยากาศเลิศมากเลยนะฮะโล่งโจ่งไม่เบียดเสียดแล้วก็เย็นสบายทุกคนโอ้ยเอกลักษณ์ของย่างเนยคือจะเป็นห้องแอร์อาหารจะเก็บไว้ในห้องแอร์อย่างนี้ทุกคนเลิศมากเลยนะฮะเปิดเข้าไปแล้วก็มานั่งโอเพนแอร์ข้างนอกนะฮะก็จะเป็นห้ององค์ห้องแอร์นะฮะอุ้ยเลิศมากค่ะของสดๆทั้งนั้นเลยทั้งในนะฮะเพราะเราเคยไปกินมาหลายที่แล้วย่างเนยโดยเฉพาะที่ทุ่งสงนะฮะเลิศมากคนเยอะมากเดี๋ยวก็คนกำลังมาแน่นอนเพราะตอนนี้เรามาก่อนร้านเปิดนะฮะนี่ฮะทุกคนกรี๊ดมากตรงไหนรู้ไหมเดินจากหอนาฬิกาเมื่อกี้สังเกตไหมจากที่เราเริ่มต้นอัดจากหอนาฬิกาเดินมาถึงเลยทุกคนเดินมาประมาณไม่ถึง19ทุกคน10 20 30 39ประมาณเนี้ยฮะนะฮะตรง4แยกเลยฮะเอา3แยกสิเนาะเพราะมันมีแค่เส้นนี้กับเลี้ยวซ้ายไปลอฟเรซิเดนต์3แยกหอนาฬิกาฮะถ้าจะ5แยกหอนาฬิกาต้องจังหวัดลำปางนะฮะทุกคนเนี่ยบรรยากาศย่างเนยจะเป็นแบบนี้จะคุณภาพมากข้างนอกจะโอ่งโถงมากแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์เก็บอาหารพวกเนื้อหมูหนังอะไรก็ว่าไปแล้วก็น้ำบาน้ำก็เลิศมากทุกคนนะฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะนี่ฮะหาไม่ยากหาย่างเนยสุพรรณส
3แยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสอย่าสับสนกับหอคอยนะถ้าหอคอยเนี่ยต้องไปทางขวามือของโรงแรมถูกไหมฮะขวามือของโรงแรมลอฟต์รีซิเดนซ์ไปทางนู้นหรือจะออกมาซ้ายก็ได้แล้วพอเจอหอนาฬิกาก็ไปหอนาฬิกาหอคอยบรรหารสวนพัฒน์เฉลิมพัฒน์ราชินีนะฮะเขาเรียกว่าหอคอยที่ขึ้นไปชมเมืองอะฮะงั้นเราโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปบรรยากาศการกินนะฮะ